ผู้ประกอบการค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดยะลากันหน่อยนะคะซึ่งทางผู้ประกอบการค่ะก็เผยว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐในพื้นที่ค่ะหลังจากที่รัฐบาลค่ะโดยกระทรวงการคลังได้เตรียมประกาศผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565หรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่นะคะในช่วงปลายเดือนมกราคม2566โดยจะให้เริ่มใช้จ่ายวันที่1มีนาคม2566พร้อมกับเพิ่มสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยมุ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพชีวิตการให้บริการพื้นฐานต่างๆของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนดูแลประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างเท่าเทียมทำให้ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยค่ะก็ต่างดีใจที่รัฐบาลนั้นให้การช่วยเหลือทั้งประชาชนและรวมไปถึงผู้ประกอบการซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศค่ะขณะที่ร้านขายของชามมนูรุ่งเรืองหนึ่งในร้านค้าธงฟ้าอำเภอเมืองยะลาค่ะที่ได้เข้าโครงการตั้งแต่เริ่มแรกนะคะตลอด4-5 ปีที่ผ่านมาค่ะก็บอกว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็ทำให้ร้านค้าได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นมียอดขายเพิ่มขึ้นลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งลูกค้าทั้งที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาต่างอำเภอและต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะเลือกมาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภครวมไปถึงของที่จำเป็นซึ่งทางร้านก็มีให้บริการทุกอย่างค่ะทั้งนี้คิดว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นโครงการที่ดีค่ะได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเป็นการเพิ่มยอดขายที่ดีขึ้นรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่สามารถจะลดค่าใช้จ่ายได้ค่ะและก็อยากขอให้รัฐบาลได้ดำเนินการตามนโยบายนี้เรื่อยๆค่ะ